โอเคครับกลับมาต่อกันนะฮะอันนี้จะเป็นตอนที่เราจะไปดูรายละเอียดนิดนึงตอนที่เราเขียนของแบบนี้นะฮะคือถ้าเอาไอเดียคร่าวๆเวลาเราเขียนนี้เราอยากให้เราเหมือนว่าเรามี classical state นะฮะสองอันนะฮะแล้วก็เอามาเชื่อมกันนะฮะก็ควรจะเป็นสมมติเรามีบิต0กับ0นะฮะก็เชื่อมกันควรจะเป็นบิต0 0แบบนี้นะฮะแต่จริงๆอันนี้มันไม่จำเป็นต้องเป็น classical state นะมันเป็นขอให้มันเป็น basis นะเป็น basisของควอนตัมซิสเต็มนะฮะ2อันนะฮะแล้วก็เอามาเทนเซอร์กันแบบนี้นะฮะแล้วเราก็จะได้เป็นเบสิสคู่แบบนี้นะฮะทีนี้เราลองไปดูในเชิงตอนที่เราทำให้ดูเนี่ยเราจะเห็นตัวอย่างอย่างเช่นสมมุติเรามีควอนตัมบิตแรกนะฮะเป็นซูเปอร์โพซิชันกันระหว่าง0กับ1นะฮะแล้วอีกอันหนึ่งเป็นซูเปอร์โพซิชันกันระหว่างจะเป็น1ส่วน2ของ0บวกกับรูท3ส่วน2ของ1อย่างนี้นะฮะเราก็คิดแบบตรงๆได้ก็คือเราทำแบบอัลจีบราอีกได้เลยคือเห็นเครื่องหมายเทนเซอร์ใช่ไหมฮะก็เก็บตัวเบสิสเอาไว้นะฮะเรามาต่อกันนะฮะก็คือเหมือนคูณมองนี่เป็น x 1 x 2นะแล้วก็ y 1 y 2แล้วก็เอาเทนเซอร์มาต่อกันก็เป็น x 1 tensor y 1อย่างนี้ได้เลยนะฮะพอเราทำเราก็จะได้ผลลัพธ์ประมาณนี้ผมทำให้ดูนิดนึงนะครับนะฮะก็จะเป็นนะคู่แรกก็หลุดมาแบบนี้นะฮะส่วนตัวหลังก็คูณได้แบบเดิมแบบเดียวกันนะฮะแล้วเวลาเขียนเราก็จะเขียนแบบนี้ประมาณนี้ไปนะฮะโอเคแต่ทีนี้คำถามคือเวลาเราทำแบบนี้นะเนี่ยในอันนี้เราเขียนทำใน dlat notation นะฮะทีนี้ในเชิงเวกเตอร์สเปซเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะนี่คือสิ่งที่เราจะดูตรงนี้กันนิดนึงนะฮะจะได้พอเห็นภาพนะฮะจริงๆเวลาเราเขียน0อันนี้นะฮะมันคืออันนี้เนาะมันคือเบสิสอันนี้ซึ่งเวลาเราเขียน1มันก็คือโดยมากเราก็จะหมายความแบบนี้นะฮะ0กับ1อันนี้ทีนี้พอเรามาดู0 0เนาะ0 0หรือ0 1อย่างเงี้ยสังเกตว่าเราจะมี4 combination เนาะก็ของ0 0 0 1นะฮะเพราะฉะนั้น index ของเวกเตอร์ที่มันมี4มิติเนี่ยก็จะเป็นอาจจะให้เป็นนี้1 0แล้วก็1 1เนาะอันนี้ก็จะเป็น0 0ก็อาจจะเป็นอย่างนี้0 0 1ก็จะเป็น0 1แบบนี้นะฮะทีนี้เราจะแปลงจาก0 0นะฮะให้มาอันนี้มันควรจะมาจาก0กับ0อย่างนี้เนาะให้มันกลายเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนะโอเคสิ่งที่เอามาเชื่อมตรงนี้ก็คือของที่เราเรียกว่าตัว tensor product จริงๆเวลาพูด tensor product มันเป็นเรื่องของเป็นโอเปอเรเตอร์ที่ทำงานกับ vector space นะฮะสมมุติเรามี vector space v กับ w นะฮะเราก็มองว่าเรามี v tensor กับ w เนี่ยผลลัพธ์มันคืออะไรอย่างนี้มากกว่านะคือเราไม่ได้ทำกับเวกเตอร์เป็นตัวแต่ว่าพอเราแต่ว่าเวลาเราใช้เนี่ยนะฮะเราก็เหมือนเราเอาเบสิสมาทำ tensor product กันก็ได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าจริงๆมันเป็นโอเปอเรเตอร์ที่ทำกับตัวเวกเตอร์สเปซทั้งก้อนเลยนะฮะโอเคไอเดียก็คือแบบนี้ครับไอเดียก็คือแบบนี้ก็คือเวลาเราถ้า v นะฮะถ้า v เป็นเวกเตอร์สเปซที่มี n dimension นะฮะแล้วก็ w เป็นเวกเตอร์สเปซที่มี m dimension นะtensor product ของมันเนี่ยจะมี nm dimension นะฮะเพราะว่าอะไรครับนึกถึงว่าเรามีลองผมจะเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตัวควอนตัมซิสเต็มให้นะสมมติเรามีซิสเต็มแรกนะฮะซึ่งมีสถานะได้ n dimension ก็คือมี basis n ตัวนั่นก็คือเป็นถ้ามองในแง่ของคลาสสิคอลหรือเวลาเราวัดเนี่ยมันจะมีผลลัพธ์ได้ n แบบนะฮะเนาะแล้วก็มีอีกระบบหนึ่งนะฮะมีผลลัพธ์ได้ m แบบก็คือมี dimension เป็น m นะฮะเพราะฉะนั้นเรามาสร้างระบบที่รวมกันเนี่ยมันจะกลายเป็นระบบที่มี n m
สเตทนะฮะคลาสสิคอลสเตทเนี่ยก็คือก็คือเพราะว่าอันแรกมีได้ n แบบอันหลังมีได้ m แบบนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มจาก2ใช่มั้ยฮะเริ่มต้นจาก2อย่างเช่นตัวอย่างเนี้ยเรามี0กับ1นะฮะเนาะแล้วเทนเซอร์กันกับ0กับ1เนี่ยมันก็จะได้ออกมาเป็น4แบบเทนเซอร์อีกทีก็จะออกมาเป็น8แบบเนี่ยคูณกันไปเรื่อยๆนะคูณไปเรื่อยๆโอเคนะฮะทีนี้ถ้าอันบนนะฮะมีเบสิส v นะฮะเป็นเบสิสเป็น v 1 v 2จนถึง vn นะฮะ dimension n ก็มีเบสิส n ตัวนะฮะอันนี้มีเบสิสเป็น w 1 w 2จนถึง w m นะฮะตัว sensor product นะฮะ vector space เป็น sensor product เนี่ยนะฮะ v เนี่ยมี basis เป็นก็จะมี nm ตัวนะฮะ m ตัวขนาดมี basis ที่มี vector นะฮะขนาด nm นะฮะก็คือมีอะไรบ้างก็จะเป็น v 1 tensor w 1 v 1 tensor w 2ไปเรื่อยๆนะจนถึง v 1 tensor w m นี่แค่ v 1นะฮะแล้วก็ v 2 tensor w 1ไปเรื่อยๆนะฮะจนครบ vn tensor wm นะฮะก็จะมีเบสิสเป็นทวีคูณขึ้นมานะฮะแบบนี้นะฮะพันเวกเตอร์ใดๆที่อยู่ในรูปของของแบบนี้นะฮะก็เหมือนว่าเรามีสเตทรวมกันนะฮะเพราะนั้นถ้าเราเริ่มจากอย่างนี้นะฮะเพราะนั้นถ้าเรามีทีนี้เวลาเรามาเขียนอย่างนี้บ้างนะฮะ0เทนเซอร์กับ1เทนเซอร์กับ0อย่างเงี้ยนะฮะมันจะได้อะไรนะฮะอันนี้เราต้องมาดูคอนเวนชั่นกันนิดนึงเนาะเพราะว่าอันนี้ถ้าเราดูในแง่ของคิวบิตเนี่ยอันนี้ก็คือมีเบสิสดิเมนชั่น2เป็นเบสิสที่อยู่ในเวกเตอร์สเปซดิเมนชั่น2นี่ก็ดิเมนชั่น2นี่ดิเมนชั่น2ผลลัพธ์ก็จะเป็นดิเมนชั่น8นะทีนี้เราจะไล่0 1 0 1ยังไงนะฮะมันก็จะกลายเป็นเวกเตอร์ชั้น8ไซส์8นี่เราก็จะใช้โดยคอนเวนชันประมาณนี้นะฮะก็คือบิตหน้าสุดก็คือ0ก็จะอยู่ข้างบนก่อนก็คือไล่ไปทางนี้เนาะเพราะนั้น0 1 0เนี่ยก็คือเราก็เหมือนว่าเรา0 0 0ไล่ตามไบนารี่เลยนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวนี้เนาะที่เหลือก็0หมดแบบนี้นะก็คือเราจะเอาตัวหน้าเป็นหลักก่อนนะประมาณนี้ก็จะเป็นได้เป็นเทอมนี้ออกมานะฮะทีนี้โอเปอเรเตอร์ต่างๆไอตัว tensor product เนี่ยจริงๆเราเข้าใจแค่นี้ก็น่าจะพอทำอื่นๆต่อได้แล้วนะฮะก็คือเราก็มองว่าคือเรามีคือเวลาเราเขียนเนี่ยเราก็ต้องมองว่าเรามี vector space ก้อนนี้กับก้อนนี้นะฮะ3ก้อนเลยตอนนี้นะฮะเวลาทำ sensor product กันก็คือเหมือนว่าเราเอา basis ของแต่ละก้อนที่เราทำเนี่ยนะฮะมาคอมบิเนชันกันทุกแบบเนาะนะตัวดิเมนชันมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็นแบบทวีคูณไปเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีTensor Product อันนี้นะฮะ0 Tensor 1 0อย่างเดียวก่อนแล้วกัน Tensor 0ไปเรื่อย N ตัวนะอันนี้ก็จะเป็นเวกเตอร์นะฮะในเท่าไหร่นะฮะ2กำลัง n dimension space นะ Hilbert space นะก็ตรงนี้ซึ่งเราก็จะเขียนเป็น0 0 0เราก็จะเขียนอีแทนขนาด n อย่างนี้แทนนะโอเคนะฮะคิดว่าเวลาพูดถึง tensor product น่าจะพอเข้าใจมากขึ้นแต่ว่าตัวคอนเซ็ปต์พื้นฐานเนี่ยมันก็มาจากรูปนี้นะฮะมาจากรูปนี้นะให้กลับมานึกถึงรูปนี้เนาะคือเรามองว่าเบสิสเนี่ยเป
เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากคลาสสิคอลได้จากการวัดใช่ไหมฮะเบสิสเวลาเราบอกว่าเราวัดเราต้องใส่เบสิสเข้าไปทีนี้เนื่องจากมันมีเบสิสได้เบสิสนี่มีขนาด n ก็คือวัดออกมาได้ออกผลออกมา n แบบเรามีอีกระบบหนึ่งก็วัดได้ m แบบเพราะเวลารวมกันเนี่ยก็แปลว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็น n แบบนะฉะนั้นเบสิสของเวกเตอร์สเปซใหม่ที่เราเอาซิสเต็ม2อันมารวมกันเนี่ยมันก็จะมีขนาด nm ไปด้วยนะฮะก็เข้าใจคร่าวๆแบบนี้คิดว่าน่าจะพอไปทำอะไรต่อได้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงตัว tensor product เนี่ยนะฮะมันก็จะมีaxiom ของมันอยู่นิดนึงซึ่งผมก็จะสเตทนิดนึงตอนจบตรงนี้นะฮะแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่เราใช้อยู่แล้วระดับหนึ่งนะฮะเพราะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องงงมากนะฮะหรือว่าต้องไปท่องหรืออะไรแบบนี้นะฮะนะมันก็คืออันนี้นะฮะก็มี property ประมาณนี้ก็คือ v1 บวกสมมุติเรามีsuperposition กันนะฮะแล้วก็ไป tensor กับนะฮะอันนี้ก็ได้เป็น v1 ก็อีกข้างนึงด้วยนะฮะเซอร์กันก็ได้เป็น v แล้วก็มีสเกลาร์ได้นะเซนเซอร์กับ w ก็เท่ากับ v เซนเซอร์กับ aเท่ากับนะมันก็ดีเป็นโอเปอเรชันของเวลาเราทำ tensor product นะกับตัวเวกเตอร์นะก็จะเป็นอารมณ์แบบนี้นะก็คือเหมือนเอาเวกเตอร์มาต่อกันแหละหลักๆนะมันก็จะเป็นเครื่องมือในการmesh machinery เรียกว่าเป็นการเชื่อมหรือกลูเวกเตอร์สเปซ2อันเข้าด้วยกันนะถ้าเรามองในเชิงของ Dirac Notation ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะก็คือเหมือนว่าเราเอาบิตมาต่อกันเท่านั้นเองนะฮะเรามี W อยู่นี้นะฮะ Tensor กับ V พวกเราก็เป็น W V แบบนี้นะฮะแต่ถ้าในแง่ของ Vector Space ก็คือ Dimension มันก็จะคูณกันเข้าไปนะก็คือความเป็นไปได้ของ2ระบบมันมาคอมไบกันนะฮะถ้าเราดูรูปนี้จะเห็นภาพนิดนึงก็คือเราเหมือนว่าเนาะชุดแรกก็จะเป็นบิตแรกแบ่งเป็น2กลุ่มนะฮะบิตที่2ก็คือจะเป็นอีกกลุ่มนึงข้างหลังตรงนี้นะฮะแบบนี้บิตที่3ก็จะเป็นละเอียดเข้าไปนะมันก็จะเหมือนแบบเป็นการแบ่งตัวเบสิสกันไปนะครับโอเคนะนั้นตัวเวลาเราพูดถึง Tensor Product ก็อย่าเพิ่งงงนะฮะก็ไอเดียก็ประมาณนี้แค่นี้เองนะฮะโอเคนะฮะทีนี้เดี๋ยวในคลิปถัดไปเราจะมาพูดถึงเรื่องของตัว EPR Paradox กันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ